ไปที่เรื่องนี้ดีกว่าเรื่องนี้เดือด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 เมื่อวานอ่านข่าวนี้อยู่แล้วแบบโอ้โหแบบอุ้ยอุ้ยทุกย่อหน้าเลยอ่ะฉันอ่านสองรอบอุ้ยทุกย่อตอนแรกอ่านแค่ที่เขาสรุปมาบทสัมภาษณ์อ่ะคือต้องอ่านสองรอบเลยอ่ะคือแบบมันกุ๊บตอนแรกอ่านที่เขาสรุปมาแล้วแบบว่าเฮ้ยขออ่านแบบเต็มๆหน่อยไปอ่านที่เต็มๆโอ้โหใช่นะฮะก็เป็นเรื่องราวความรักของน้องเบสเนี่ยแหละฮะลูกสาวของพี่สมรักคำสิงนะฮะคือก่อนหน้านี้มันก็มีข่าวลือแหละว่าได้เลิกรากับแฟนหนุ่มตรงๆกิตสกรแล้วนะฮะหลังจากมีคนสังเกตเห็นว่าเนี่ยเบสอ่ะได้ลบคู่ได้ลบรูปคู่นะฮะก็ได้ unfollowIG ของตรงๆไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็วันที่17เมษายนที่ผ่านมานี่แหละเบสก็ได้ลงสตอรี่ด้วยนะแล้วก็พร้อมกับบอกว่าเนี่ยโสดแล้วจีบได้นะฮะก็ยิ่งตอกย้ำข่าวลือว่าเนี่ยทั้งคู่เลิกลากันแล้วจริงๆนะฮะแต่ต้องบอกว่าอันนี้ก็คือเป็นข่าวลืออยู่ก็ไม่รู้ว่าเอ้ยเขางอนกันหรือเปล่าแค่โพสต์ว่าแบบโสดแล้วแค่ unfollow หรือเปล่าแต่ล่าสุดเนี่ยแหละฮะทางข่าวสดออนไลน์เขาได้สัมภาษณ์พี่สมรักคำสิงนะฮะต้องบอกว่าเป็นพ่อของน้องเบสเนี่ยแหละฮะคือพี่สมรักก็ได้ให้สัมภาษณ์แบบทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นเลยนะฮะซึ่งพี่สมรักก็บอกว่าเนี่ยมันน่ะมันเรื่องราวเนี่ยมันมีเรื่องของผู้หญิงซ้ำซากแล้วก็มีความเกรงใจความเรื่องความเกรงใจใช่เขาบอกว่าเนี่ยความเป็นลูกผู้ชายด้วยนะมันมีหลายประเด็นมากๆเขาบอกเลยนะว่าเนี่ยมาอยู่บ้านเบส2ปีนะค่าน้ำค่าไฟค่าอะไรก็คือไม่เคยออกเลยนะฮะพี่สมรักบอกว่าเรื่องเนี้ยเบสก็คิดน้อยคือก็อาจจะไม่คิดมากไงไม่คิดจุกจิกว่านี่ผู้ชายต้องช่วยนะค่าน้ำค่าไฟค่านู่นค่านี่อย่างเงี้ยแต่เขาบอกว่าสำหรับผู้หญิงอ่ะก็เป็นเรื่องใหญ่นะในมุมมองของพ่อนะใช่แต่สำหรับเบสอ่ะเขาบอกว่ายืมทีละ5ล้าน2ล้านไม่เป็นไรเรื่องยืมเงินด้วยอีกหนึ่งเขาบอกว่าเนี่ยแต่จะเป็นไปได้ไหมสำหรับคนที่จะมาเป็นพ่อของลูกในอนาคตอ่ะเป็นเรื่องความแมนความเป็นลูกผู้ชายบางทีอ่ะมันก็เป็นความที่แบบหลายๆเหตุผลหลายๆเหตุการณ์มันก็เลยสะสมกันมาเรื่อยๆใช่ไหมฮะซึ่งพี่สมรักเนี่ยแหละเขาบอกอีกนะเขาบอกว่าตอนที่เขาเข้ามาตอนแรกก็คือเราก็ไม่รู้หรอกว่านิสัยเขาเป็นยังไงตอนแรกๆที่คบกันเนี่ยก็3วันดี4วันไข้นะฮะเราก็ปลอบประโลมกันไปทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายก็คือไม่อยากให้ใครเลิกกันหรอกนะฮะเขายอมรับนะว่าเมื่อคืนก่อนที่จะให้สัมภาษณ์ก็คือคืนวันที่17นะฮะเขาบอกว่าตรงๆอ่ะก็คือมาร้องห่มร้องไห้นะฮะขอให้พี่สมรักเนี่ยว่าให้ช่วยหน่อยนะฮะซึ่งพี่สมรักก็บอกว่าเนี่ยก็บอกไปหลายครั้งแล้วก็ไม่เคยทำตามนะฮะจนเบสเขาก็หมดความอดทนนะฮะเขาบอกว่าตอนที่เล่นหนังเล่นละครดังๆเนี่ยเขาก็เปลี่ยนไปนะพี่สมรักบอกเลยว่าผู้ชายก็เปลี่ยนไปตรงๆก็บอกว่าเนี่ยตัวเองโดนบีบเขาทำอะไรมีหลักฐานจับไม่ได้แฟนคลับเขาเยอะอะไรเงี้ยอันนี้พี่สมรักก็พูดแบบทำนองฝั่งของทางเบสนะฮะคือบอกว่าสาเหตุอ่ะหลักๆนะมีเมื่อกี้เรื่องของการไม่ช่วยค่าใช้จ่ายเรื่องยืมเงินใช่ไหมอันนี้พูดมาอีกเรื่องนึงบอกว่าผู้หญิงอ่ะเขาถ่ายรูปไปโชว์เพื่อนแล้วก็ส่งให้เบสต่อมันก็หลายครั้งหลายหนอันนี้คือเรื่องของผู้หญิงเรื่องของผู้หญิงด้วยก็มีเรื่องผู้หญิงมีเรื่องไม่สปอร์ตด้วยและทีเนี้ยจะมีข้อดีตรงไหนอันนี้เจ็บนะก็มีแต่ความหล่ออย่างเดียวเราก็ไม่อยากพูดเวลาเบสโดนแฟนคลับด่าตรงๆก็ไม่เคยออกมาปกป้องเลยและที่มีข่าวว่ากลัวพ่อพี่สำรักไม่เคยไปด่าเลยนะมีแต่ปกป้องแล้วจะให้ช่วยยังไงหัวใจคนมันบังคับกันไม่ได้อนาคตข้างหน้าถ้าไปเจอคนใหม่อันนี้พี่สำรักเขาก็สอนนะไปเจอครอบครัวใหม่ก็ต้องเอาข้อที่พ่อเตือนไปปรับปรุงตัวเองพบผู้หญิงต้องมีความรับผิดชอบในเรื่องค่าใช้จ่ายแล้วก็กับพ่อแม่ผู้หญิงด้วย อย่าไปเถียงเขาอย่าไปทะเลาะกับแม่กับพ่อเขาแล้ววันสำคัญต่างๆอย่างวันครอบครัวก็ต้องให้เขาที่ผ่านมาก็สอนก็เตือนคุยกันแบบลูกผู้ชายมาโดยตลอดเขาก็ครับแต่ไม่เคยปฏิบัติไม่เชื่อหลังๆอ่ะเปลี่ยนไปเยอะก็จะอ้างนั่นอ้างนี่ไม่ให้ลงรูปคู่ก็คือพยายามตัดเบสออกเบสก็เริ่มทำใจอ่ะไม่อยากลงไม่ต้องลงก็ในที่สุดจนถึงที่สุดน้ำตาสักหยดก็ไม่มีถามว่าอันนี้ก็เจ็บอีกถามว่าทุกคนแฮปปี้ไหมที่เลิกทุกคนแฮปปี้แฟนคลับก็แฮปปี้เพราะว่าทุกคนเขารู้หมดนะคะพี่สมรักยังบอกอีกว่าการตัดสินใจครั้งนี้เนี่ยเบสไม่ได้มาปรึกษาพ่อเพราะว่าเขาก็โตแล้วตัวเองก็ปล่อยให้ลูกตัดสินใจเองตอนแรกเนี่ยก็ไม่รู้เรื่องหรอกแต่ก่อนหน้านี้เบสบินไปหาพี่สมรักที่ขอนแก่นพี่สมรักก็ถามว่าอ้าวตรงๆไม่มาหรอเขาก็บอกว่าตรงๆไปมหาสารคามแล้วแล้วก็ติดต่อไม่ได้เลยพี่สมรักก็ถามว่าทะเลาะกันหรอเขาบอกว่าไม่ได้ทะเลาะกันบอกว่าทนมานานแล้วพ่อไอเราก็ไม่ถามต่อ
คือผมก็รู้อยู่แล้วว่า3วันดี4วันไข้ที่ผ่านมาเนี่ยพี่สมรักก็เป็นคนประสานให้ก็บอกให้ใจเย็นๆอย่างมีเหตุการณ์นึงเอาเล่าอีก1เหตุการณ์อีกบอกว่าเวลาไปเมืองนอกซื้อตั๋วเครื่องบินกันเสร็จละตรงๆไม่พอใจก็ไม่อยากไปบอกว่าผมไม่ไปแล้วแฟนคลับรอที่สนามบินมันก็ต้องไปไม่ไปทำไมไม่บอกตั้งแต่แรกไปแต่ละครั้งก็จะแบบงองแงถึงเวลาไม่พอใจปุ๊บบอกไม่ไปก็คือไม่รู้โดนใครเขาบีบมาคือเป็นใครอ่ะครอบครัวพี่สมรักเองอ่ะมีแต่ความอบอุ่นคึกคักก็เข้าใจนะว่าครอบครัวตรงๆไม่ได้มีความอบอุ่นเหมือนเราเวลาเขาเข้ามาก็พยายามสอนให้ความรักเขาก็ไม่มีอะไรจะให้แต่ว่าก็ถือว่าทำบุญร่วมกันมาแค่นั้นเพราะผมก็รู้อยู่แล้วว่าเบสก็พยายามอดทนให้ถึงที่สุดนะคะต้องบอกว่ายังมีอีกนะฮะพี่สมรักเขายอมรับนะว่าที่ผ่านมาเคยเห็นลูกสาวร้องไห้บ่อยๆนะฮะแล้วก็บอกว่าเนี่ยผู้ชายอ่ะคือเป็นลูกผู้ชายอ่ะต้องมีความรับผิดชอบกับผู้หญิงนะจะมีมากมีน้อยหรือต่อให้ผู้หญิงมีมากกว่านี่แหละแต่ถ้าได้รับการดูแลจากผู้ชายมันก็จะรู้สึกดีกว่านะฮะเขาบอกว่ากินข้าวเนี่ยก็มีแต่เบสอ่ะเป็นคนที่จ่ายอีกหนึ่งดอกอ่ะเขาบอกว่าเรื่องรถเอาผ่าที่ออกมานะฮะเขาบอกว่าแรกๆก็มีแต่ตรงๆแหละที่ใช้เบสก็คือไม่ได้ใช้นะฮะพี่สมรักเองก็ไม่ได้ใช้เขาบอกว่าเนี่ยแล้วก็มีคนขับรถอีกนะก็มีเงินเดือนคนขับรถให้พร้อมเลยนะฮะคือเป็นรถของครอบครัวก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่าเราทุกคนน่ะก็คือมีรถคนละคันกันอยู่แล้วนะฮะแล้วที่ไม่ได้ใช้รถอันนี้แสบอันไหนอันนี้แหละอ๋อแล้วที่ไม่ได้ใช้รถเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะตี4ตี5รถตู้คันนี้ไปวิ่งอยู่ที่รีสอร์ทเบสเขาก็ไปสอบสวนคนขับรถเขาก็บอกว่ามีผู้หญิงทำอะไรก็ไม่รู้นะฮะเพราะว่าเขานอนรออยู่ในรถเบสเขาอ่ะก็ไม่มีหลักฐานไงตรงๆก็บอกว่าอ๋อก็ไปปาร์ตี้กับเพื่อนๆนักแสดงไม่มีเรื่องผู้หญิงพอตรงๆไปถ่ายละครอ่ะเบสก็ดูกระเป๋านะฮะก็ไปเจอหลักฐานในกระเป๋าอย่างงี้หลักฐานแต่ไม่ได้บอกว่าหลักฐานคืออะไรพี่สมรักก็ไปดูด้วยเหมือนกันนะฮะคืนที่พี่สมรักกลับมาจากขอนแก่นตรงๆก็โทรมาหาถามว่าพ่ออยู่ไหนครับพ่อช่วยผมหน่อยตรงๆบอกว่ากลับมาจากมหาสารคามถึงกรุงเทพพอดีเขาก็ขับรถมาหาพี่สมรักแต่ไม่ได้เข้าบ้านหรอกนั่งอยู่หน้าบ้านมารอร้องไห้คือเบสไม่ให้เข้าเบสบอกว่าถ้าพ่อพาเขาเข้าเบสจะออกจากบ้านด้วยเราก็กลัวว่าลูกจะเสียใจแต่เบสทำใจได้พวกเราทุกคนก็แฮปปี้ส่วนของที่บ้านส่วนของตรงๆที่บ้านน่ะก็บอกมาเดี๋ยวจะให้คนขนไปให้หลังจากนี้เขาจะตามง้ออะไรกันก็ไม่ว่าเราตัดสินใจแล้วแต่ถามว่าเบสมีคนอื่นหรือยังไม่มีเขาไม่ใช่คนที่เที่ยวผับเที่ยวอะไรแบบนี้จริงๆอ่ะถ้าสำนึกได้ถ้าเป็นผมอยู่มหาสารคามผมจะรีบตีรถมาหาเบสที่ขอนแก่นเลยเพราะก็รู้อยู่ว่าตอนนั้นอ่ะเบสอยู่ขอนแก่นมหาสารคามห่างกับขอนแก่นเนี่ยไม่เกินชั่วโมงเพราะก่อนไปอ่ะเบสก็ถามว่าไปหาแม่วันไหนจะมาเล่นน้ำกับเบสหรือเปล่าถามแบบชัดเจนกระจ่างแจ้งแล้วนะรอคำตอบตรงๆก็นิ่งเฉยคือไม่มีความแมนอ่ะแล้วก็ย้ำอีกค่าข้าวค่าไฟลูกสาวทำงานมาก็เป็นอย่างนั้นจริงๆสั่งของสั่งข้าวสั่งชาบูก็มีแต่เบสออกสบู่ยาสีฟันเบสออกหมดถือเป็นบทเรียนชีวิตของเขาเราก็บอกตรงๆว่าถ้าไปคบคนอื่นก็ทำตัวให้เป็นลูกผู้ชายรับผิดชอบต่อครอบครัวหน่อยแล้วอย่างที่สองเวลาไปอยู่บ้านใครก็อย่าไปทะเลาะกับพ่อแม่ผู้หญิงเขาเรียกว่าพี่สมรักออกมาให้ข้อมูลใช้คำนี้ดีกว่าให้ข้อมูลแบบที่ชนิดที่เรียกว่าไม่กลัวที่ทั้งคู่จะกลับมางอนง้อคืนดีกันเลยไม่ก็คือเขาก็ถือว่าเป็นผู้ใหญ่เขาก็อยากจะสอนน้องด้วยว่าควรทำตัวยังไงก็ฉันเลยบอกไงว่าพี่สมรักให้ข้อมูลหลายคนบอกว่าโอ้โหพ่อให้ข้อมูลขนาดนี้แล้วเขาจะแบบถ้าเขาจะคืนดีกันไหมโอ้สะดุ้งอยู่นะจริงคือถ้าเป็นเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเราเข้าใจได้นะว่าอาจจะต้องมีร้อนๆหนาวๆว่าแบบถ้าเขากลับมาคืนดีก็กินอาหารเลยนะแต่นี้เป็นพ่อไงแต่คือมันหลายเรื่องมากเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้หญิงเรื่องของเงินทองเรื่องที่สำคัญเนี่ยทะเลาะกับพ่อแม่เขาก็คือทะเลาะกับพี่สมรักด้วยทะเลาะกับภรรยาพี่สมรักด้วยนะฮะที่เรื่องว่าเสื้อผ้าบางชุดโป๊ไปตรงๆบอกว่าโป๊ไปไม่ให้ใส่แต่แม่เป็นคนเตรียมชุดให้ผมก็ไม่เห็นจะโป๊เลยแล้วแม่ก็ตามไปด้วยตลอดอะไรอย่างนี้ก็กลายเป็นแบบทะเลาะ กับแม่เขา